ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตระกูลโจฉี่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อชิงซุยเห็นพวกกอเขาเข้ามาเขารู้สึกสับสนเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขาทราบว่าเขาสังหารผู้คนในตระกูลโจฉี่ในช่วงเวลาที่สั้นเช่นนี้แต่ชิงซุยยังคงสงบนิ่งและเดินไปทักทายพวกเขามีผู้คนประมาณ20คนอยู่ภายนอกและคนที่นำของคนกลุ่มนี้คือชายชราที่ดูเฉลียวฉลาดสายตาของเขาเฉียบคมราวกับดวงตาของเหยี่ยวชิงซุยสามารถบอกได้ว่าคนพวกนี้มาที่นี่เพื่อพบเขามีชายหนุ่มที่หล่อเหลายืนอยู่ข้างๆชายชราเขามีคิ้วที่บางและใบหน้าที่ดูบริสุทธิ์ราวกับหยกกลิ่นอายที่เขาปล่อยออกมาขณะยืนอยู่นั้นทำให้รู้สึกสดชื่นทำให้ผู้คนล้วนมองเขาในทางที่ดีชิงซุยบอกได้ว่าเขาคือโจฉี่หยุงชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นของตระกูลโจฉี่จากการสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของเขายังมีชายชราอีก3คนข้างหลังเขาแต่ละคนดูชราอย่างยิ่งส่วนที่เหลือเป็นชายวัยกลางคนกับชายหนุ่มชิงซุยยิ้มเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของศัตรูชายชราที่เป็นผู้นำมีความแข็งแกร่ง2ดาราความแข็งแกร่งของเขามีมากถึง 20,000 อาณาจักรชายชราอีก3คนด้านหลังมีความแข็งแกร่งที่เกินกว่า1ดาราเพียงเล็กน้อยชายหนุ่มบางคนนั้นอยู่เพียงขั้นกลางของระดับพลังปราณเทวกษัตริย์เรากับพวกเขามาที่เพื่อหาประสบการณ์ชิงซุยถอนหายใจด้วยความโล่งอกความแข็งแกร่งของเขามีประมาณ 22,000 อาณาจักรเขามีความแข็งแกร่งมากกว่า2ดาราแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับพวกเขาพร้อมๆกันเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้นอกจากนี้การลดความแข็งแกร่งของศัตรูคือความสามารถที่พิเศษยิ่งของเขาท่านเป็นใครกันชิงซุยขวางทางพวกเขาไว้และถามพร้อมกับขมวดคิ้วในตอนนี้คนอื่นๆของตระกูลชิงเริ่มที่จะออกมาชายชราระดับพลังปราณนักบุญพิโรธบางคนก็ออกมาพร้อมกับชางไห่หมิงเย่ตี้เฉินหมิงเย่เก้อโหลและอีเย่เจี้ยนเก้อในขณะนี้มีผู้ฝึกตนระดับพลังปราณนักบุญพิโรธจำนวนมากในตระกูลชิงเมื่อผู้ฝึกตนระดับพลังปราณนักบุญพิโรธของตระกูลชิงออกมาชายชราที่เป็นผู้นำเริ่มจะมีสีหน้าที่ไม่พอใจจากมุมมองของเขาแม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันเขายังสามารถสังหารได้ทีละคนเพราะความแข็งแกร่งไม่อาจทดแทนได้ด้วยจำนวนคนชิงซุยเจ้ากล้าสังหารผู้ของตระกูลโจฉี่งั้นหรือชายชรากล่าวอย่างตรงไปตรงมาเสียงของเขาอาจจะแหบและอ่อนแอแต่มันให้ความรู้สึกที่กดดันยิ่งนี่เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชิงซุยเคยเผชิญหน้ามาก่อนหน้านี้ประมุขของตระกูลหลัวติเป็นผู้เดียวที่มีความแข็งแกร่งต่ำกว่า2ดาราเล็กน้อยแต่ชายชราตรงหน้าเขามีความแข็งแกร่งถึง2ดาราถ้าสังหารตระกูลโจฉี่งั้นหรือตระกูลโจฉี่ข้าไม่เคยได้ยินมากก่อนชิงซุยสายศีรษะของเขาและกล่าวออกไปเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวเจ้าสังหารพวกเขาและทำลายสถานที่เจ้าลงมือสังหารอะไรกันเจ้าไม่กล้ายอมรับสิ่งที่เจ้าทำงั้นหรือเจ้าไม่กล้าแม้แต่ยอมรับการกระทำของตนเองวันนี้ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้เจ้ายอมรับการกระทำของตนเองข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าตระกูลโจฉี่ไม่ใช่ตระกูลที่เจ้าจะต่อกรได้ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าชายชรามองไปยังชิงซุยด้วยสายตาที่เฉียบคมของเขามันราวกับเข็มที่ทิ่มแทงคนปกติย่อมตายภายในการจ้องมองของเขาเพราะมันมีพลังปราณของเขารวมอยู่ในนั้นท่านพูดถึงคนพวกนั้นงั้นหรือถ้าคิดว่าพวกเขาเป็นพวกปัญญาอ่อนไม่เพียงแต่หยาบคายต่อข้าเมื่อเข้ามายังตระกูลชิงแต่ยังเป็นผู้เริ่มการต่อสู้ครั้งนั้นนั่นแหละข้าจึงสังหารพวกเขาข้าควรถามพวกเขาก่อนว่าใครส่งพวกเขามา
หากเป็นเช่นนั้นข้าจะได้ไปหาพวกท่านเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของข้าชิงสุยกล่าวอย่างใจเย็นชายชราผู้นั้นมองไปยังโจฉีหยุนด้วยความมึนงงสีหน้าของโจฉีหยุนดูผิดปกติอย่างไรก็ตามเขาก็ยังเงียบอยู่ชายชราจึงไม่ได้พูดอะไรฮ่าฮ่าเจ้ามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเจ้าเป็นประมุขของนิกายเทวโลกด้วยอายุที่น้อยเช่นนี้น่าเสียดายที่เจ้ายังขาดประสบการณ์ในชีวิตเจ้าคงไม่รู้ว่าย่อมมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าอยู่เสมอเจ้าเหมือนกบที่มองท้องฟ้าจากบ่อน้ำซึ่งหน้าหัวเราะเมื่อได้ยินคำพูดของชิงสุยชายชราก็หัวเราะแต่เป็นการหัวเราะด้วยความดูถูกแม้ว่าข้าจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แค่พวกเจ้าหลงตัวเองและหญิงยโสเพราะพวกเจ้าเป็นตระกูลขุนนางชั้นสูงพวกเจ้ายังกล้าลักพาตัวภรรยาของผู้อื่นโดยไม่สนสิ่งใดตระกูลเช่นนี้จะรอดไปได้นานเพียงใดกันไม่ต้องพูดถึงว่าระดับของตระกูลขุนนางชั้นสูงที่พวกเจ้าอยู่ระดับต่ำที่สุดนี่จัดว่าแข็งแกร่งแล้วงั้นหรือชิงสุยนำโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมาช้าๆเพราะเขารู้ว่าต้องมีการไต่สู้เกิดขึ้นในวันนี้อย่างแน่นอนชิงสุยยังใช้เครื่องรางแห่งสวรรค์กับตัวเขาเองเขาทำทั้งหมดนี้ด้วยความใจเย็นแทนที่จะกังวลใจกับศัตรูเขาหันกลับไปและบอกกล่าวต่อทุกๆคนในตระกูลชิงออกไปจากที่นี่จงจำไว้ไม่ต้องเข้ามาช่วยข้าเด็ดขาดที่เฉินมองไปยังชิงสุยแต่หลังจากนั้นนางก็พยักหน้าคนอื่นๆก็รีบถอยห่างไปพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะเป็นภาระของชิงสุยหากยืนกรานจะช่วยเหลือด้วยความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้เจ้าหนุ่มข้าชื่นชมความกล้าหาญของเจ้านะชายชรากล่าวอย่างช้าขณะมองไปยังชิงสุยกล้าหาญงั้นหรือหากเจ้าแข็งแกร่งจริงยังต้องการผู้ช่วยเหลืออีกงั้นหรือเจ้าคิดอะไรกันชิงสุยยิ้มรอยยิ้มของชิงสุยดูสงบและเยือกเย็นนี่แสดงให้เห็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองซึ่งชายชรานั้นเกลียดเข้าไส้ชายชราไม่ชอบเห็นศัตรูของเขาสงบนิ่งแต่เขาชอบที่จะเห็นศัตรูของเขาสั่นไปด้วยความกลัวชายชรายังคงจ้องมองมาเราจะเริ่มประลองกันเพียงเจ้ากับข้าหรือพวกเจ้าทั้งหมดจะเข้ามาพร้อมกันหมดดีละชิงสุยยิ้มและมองไปยังผู้คนตรงหน้าเขาเขากังวลกับคนอื่นๆในตระกูลของเขาที่อยู่ข้างหลังเขาหากไม่ใช่เพราะพวกเขาชิงสุยก็ไม่มีเรื่องกังวลใดๆเพราะมีเพียงผู้เดียวที่มีความแข็งแกร่งสองดาราและอีก3คนที่มีความแข็งแกร่งประมาณ1ดาราเจ้าหนุ่มเจ้าไม่ต้องกระตุ้นข้าหากข้าสังหารเจ้าไม่ได้ข้าย่อมไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถอยไปชายชรานำดาบสีแดงขนาดใหญ่ที่สูงเท่าคนคนหนึ่งออกมาและกล่าวออกไปผู้คนที่อยู่ด้านหลังของชายชราก้าวถอยออกไปด้วยการเป็นเสาหลักของตระกูลโจฉีเขามีความแข็งแกร่งที่โดดเด่นยิ่งเขาเป็น1ใน5ของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลโจฉีเป็นผู้ฝึกตนที่อยู่ในจุดสูงสุดของระดับพลังปราณนักบุญพิโรธมันเป็นเรื่องที่ง่ายใดสำหรับเขาที่จะสังหารชายหนุ่มผู้นี้ชิงสุยมองดาบขนาดใหญ่ในมือของชายชราสีของดาบคล้ายสีเลือดและตัวดาบมีลักษณะครุขระกลิ่นอายที่บ่งบอกถึงอันตรายปลดปล่อยออกมาจากดาบนั่นเขารับรู้ถึงมันได้แม้อยู่ห่างกว่า10เมตรชิงสุยไม่ได้เรียกโคชสารวิเชียนไพบูลย์หรือวิหกเพลิงออกมาเพราะยังไม่ใช่เวลาที่พวกมันจะปรากฏแต่ตัวมันย่อมเป็นเหมือนไพ่ตายของเขาชิงสุยโยนเครื่องรางออกไปยังชายชราและไม่ได้แปลกใจที่เครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาให้ผลได้ความแข็งแกร่งที่ลดลงไป400อาณาจักร20,000อาณาจักรคือความแข็งแกร่ง2ดาราบางครั้งสิ่งที่ตาที่มองเห็นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงไม่เพียงเท่านั้นยังมีโอกาสที่สิ่งที่รับรู้นั้นเป็นของปลอมแต่ชิงสุยเชื่อมั่นในเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาของเขา
ในที่สุดเขาก็สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของชายชราได้ชายชราไม่ได้สนใจความแข็งแกร่ง400อาณาจักรที่ลดลงไปเพราะชิงซุยเขาก้าวเข้ามาช้าๆและมองไปยังชิงซุยด้วยกลิ่นอายของเขาเขาคิดกับตัวเองว่าควรรอให้ชิงซุยลงมือก่อนจากนั้นเขาจะทำให้มันพิการในครั้งเดียวและทำให้มันเข้าใจถึงความแตกต่างของความแข็งแกร่งเนธทองคำสะกดปราณชิงซุยยิ้มเขาเริ่มเคลื่อนไหวและลดความแข็งแกร่งของศัตรูลงไป 1,000 อาณาจักรชายชราชมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เขายังคงรักษาสีหน้าไว้เหมือนเดิมเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้เขาสูญเสียความแข็งแกร่งไปประมาณ 1,400 อาณาจักรดังนั้นเขาจึงไม่ได้กังวลอะไรและรอให้ชิงซุยเริ่มลงมือพลังธรรมชาติสงบนิ่งดังภูผาชิงซุยยกระดับความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาไปยังจุดสูงสุดโดยไม่ได้ใช้พลังปราณใดๆหลังจากนั้นเขาก็นำเทพอัศนีออกมาในตอนนี้สายตาชายชราก็เปลี่ยนแปลงไปเขากระทืบเท้าในทันทีและพุ่งไปยังชิงซุยร่างของชายชราไม่ได้ดูสูงใหญ่หรือแข็งแรงแต่ในตอนนี้มันรู้สึกราวกับว่าเขาสามารถสั่นสะเทือนโลกาได้นี่เป็นเพราะพลังปราณของชายชราชิงซุยรอจนถึงตอนนี้ก่อนจะใช้ปราณจักรพรรดิเป็นอย่างสุดท้ายปราณจักรพรรดิเพียงเวลาสั้นๆความแข็งแกร่งของศัตรูลดลงไปถึง 4,000 อาณาจักรเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ความแข็งแกร่งของชายชราลดลงไปมากกว่าครึ่งดาราชิงซุยรอจังหวะนี้และใช้เคล็ดวิชาที่ทรงพลังที่สุดของเขาหมื่นสายฟ้าผ่าปฐพีความเร็วของชิงซุยเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดเขารีบพุ่งไปหาดาบสีแดงขนาดใหญ่ของชายชราขณะที่ป้องกันร่างกายครึ่งหนึ่งของเขาด้วยโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์เสียงที่ราวกับสายฟ้าฟาดดังขึ้นชายชรากระเด็นออกไปเพราะชิงซุยแสงสีแดงบนตัวดาบประสานเข้ากับแสงสีม่วงกลับกลายเป็นว่าชายชราไม่ได้โดยผลของหมื่นสายฟ้าผ่าปฐพีของชิงซุยดาบนี้มีความสามารถบางอย่างชิงซุยวางแผนจะสังหารชายชราทันทีในตอนแรกดูเหมือนว่าเขาจะต้องเสียเวลาอีกสักหน่อยแต่ตอนนี้มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความแข็งแกร่งของทั้งสองแม้ว่าเขาจะไม่ถูกสังหารโดยคลื่นกระแทกอวัยวะภายในทั้ง5และลำไส้ทั้ง6ส่วนของเขายังคงได้รับความเสียหายจากมันเลือดสดพุ่งออกจากปากของเขาชิงซุยมีความรู้สึกว่าอาวุธของศัตรูยังคงใช้งานในรูปแบบอื่นได้เช่นสามารถป้องกันการโจมตีบางส่วนได้มิฉะนั้นการโจมตีก่อนหน้านี้ของเขาคงทำให้ชายชราพิการไปแล้วอย่างไรก็ตามศัตรูยังคงสามารถต่อสู้กับเขาได้อยู่หากชิงซุยไม่ได้โจมตีต่ออีกครั้งเขาอาจจะพิการเสียเองย่างก้าวอำพรางเมฆเรากับชิงซุยหาทางรอดได้ในช่วงเวลาที่สำคัญเขาพุ่งไปยังชายชราอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันชายชราคนอื่นๆที่เฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้ก็พุ่งมายังชิงซุย2คนพุ่งมาหาเขาโดยตรงอีกคนหนึ่งโจมตีเขาจากทางด้านข้างทักษะปราการจู่โจมโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์ของชิงซุยปะทะเข้ากับอาวุธของชายชราทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าเขาในขณะที่เทพอัศนีพุ่งไปยังชายชราที่โจมตีมาทางด้านข้างค้อนสถานสวรรค์ชิงซุยใช้หนึ่งในเคล็ดวิชาที่ทรงพลังที่สุดของเคล็ดพันค้อนกัมปนาทค้อนที่ทรงพลังนี้ฟาดไปยังผู้ฝึกตนที่มีความแข็งแกร่งหนึ่งดาราและทำให้เขากระเด็นไปไกลเขาพ่นเลือดออกมาอาวุธของเขาแตกหักและแขนทั้งสองข้างของเขาหายไปเขาหายใจรวยรินอยู่บนพื้นดินราวกับเหลือเวลาชีวิตอีกไม่มากนักเพราะความแข็งแกร่งของพวกเขาแตกต่างกันมากยิ่งการโจมตีด้วยค้อนสามารถเพิ่มพลังให้ชิงซุยได้ถึง 20% จากพลังปกตินี่คือความสามารถที่ซ่อนอยู่ของค้อนนี้และยังเป็นประโยชน์ในการใช้อาวุธหนักแน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียของตัวมันเองสำหรับอาวุธขนาดใหญ่เช่นค้อนและขวาน
ค่าเสียของมันคือทำให้ความเร็วของผู้ใช้ลดลงชายชราสองคนตรงหน้าเขาก็ปลิวไปแม้ว่าจะเป็นคนถึงสองคนความเสียที่แต่ละคนได้รับนั้นรุนแรงเช่นเดียวกับที่โจฉีหลงได้รับทักษะปราการจู่โจมของชิงซุยเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีโจฉีหลงอวัยวะภายในของเขาถูกทำลายลงไปเขารู้สึกกลัวระแค้นและตกตะลึงในเวลาเดียวกันเขาทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการคาดว่าความแข็งแกร่งของศัตรูของเขานั้นได้กว่าเขาจนเทียบไม่ติดตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าเขาได้ตายไปแล้วถ้ายังตายเช่นนี้ไม่ได้แม้ว่าเหล่าคนที่มาในวันนี้ไม่อาจเอาชีวิตของมันได้แม้ว่าข้าจะตายข้าย่อมต้องทำให้มันเป็นทุกข์สายตาของชายชราเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเกลียดชังเมื่อเขามองไปยังชิงซุยชิงซุยกดดันชายชราทั้งสองคนที่มีความแข็งแกร่งหนึ่งดาราอีกครั้งโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์และเทพอัศนีในมือของเขากลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดของเขาในขณะนี้โจฉีหลงหันไปมองเด็กน้อยทั้งสองในอ้อมแขนของชิงอี้ในตอนนี้เมื่อชิงซุยพุ่งไปยังชายชราทั้งสองเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวเขาฟาดฟันดาบสีโลหิตขนาดใหญ่และพุ่งไปยังสมาชิกของตระกูลชิงหัวใจชิงซุยเต้นระรัวเขาไม่เคยคิดว่าศัตรูจะทำเช่นนี้แม้ว่าเขาจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้มาแล้วตลอดมาชิงซุยกังวลว่าศัตรูของเขาจะบ้าคลั่งและทำอะไรเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงพยายามจับตาดูอยู่เสมอชิงซุยโยนโลหะเยือกแข็งเหมันที่เขาถือไว้ในมือไปยังโจฉีหลงนี่คือการโจมตีทั้งหมดที่ชิงซุยทำได้ปกติแล้วมันจะมีความเร็วและความแข็งแกร่งที่น่าเหลือเชื่อมันสามารถขัดขวางการเคลื่อนไหวของศัตรูและบักโบให้ศัตรูต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนไหวชิงซุยไม่ปล่อยให้คนในครอบครัวของเขาต้องเป็นอะไรไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ